สวัสดีครับท่านผู้ชมผมนายแพทย์มาดิษฐ์มัจฉานันท์วันนี้จะนำเสนอบทความเพื่อสุขภาพเรื่องปัจจัยเสี่ยงสำหรับการเกิดโรคความดันโลหิตสูงในคนที่เป็นโรคเบาหวานท่านผู้ชมครับการที่คนเราเนี่ยเป็นโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานร่วมกันมักจะนำไปสู่การเกิดโรคการเลือดหัวใจและสมองถูกทำลายจากการขาดเลือดได้สูงทีเดียวนอกเหนือไปจากนั้นแล้วยังปรากฏว่าการที่มีโรคทั้งสองอย่างร่วมกันเมื่อใดมันสามารถทำให้คนคนนั้นเป็นโรคไตเรื้อรังจนถึงขั้นลงเอยด้วยการเป็นโรคไตวายและตาถูกทำลายด้วยการทำให้ตาบอดได้ท่านผู้ชมครับในกรณีของคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงเรื้อรังนะสามารถทำลายสมองได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนสูงอายุก่อให้เกิดสมองเสื่อมที่พบได้บ่อยที่สุดก็คือพวกโรคอัลไซเมอร์โดยมีเหตุผลว่าเส้นเลือดแดงทั้งหลายที่อยู่ภายในสมองก็สามารถถูกทำลายลงได้เช่นเดียวกับเส้นเลือดในบริเวณอื่นๆของร่างกายส่วนกรณีของโรคเบาหวานโดยตัวของมันแล้วมันเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงได้นอกเหนือไปจากนั้นแล้วเนี่ยโรคเบาหวานยังสามารถทำให้เกิดอันตรายต่อกล้ามเนื้อหัวใจและสมองได้เช่นเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนที่มีปัจจัยเสี่ยงต่างๆต่อไปนี้ประการที่หนึ่งคนคนนั้นมีประวัติครอบครัวมีสมาชิกในครอบครัวว่าเป็นโรคหัวใจมาก่อนมีความเครียดสูงรับประทานอาหารที่ไร้คุณค่าเป็นต้นว่าชอบรับประทานไขมันสูงและเค็มจัดประการต่อมาก็คือความอ้วนน้ำหนักเกินชอบสูบบุหรี่จัดดื่มมากกว่าปกติอายุมากแล้วนอกเหนือไปจากนั้นยังปรากฏพบว่าการที่มีระดับโพแทสเซียมและวิตามินดีต่ำก็เป็นปัจจัยเสี่ยงอีกอย่างหนึ่งสุดท้ายก็คือคนคนนั้นมีอาชีพนั่งโต๊ะซะเป็นส่วนใหญ่ไม่มีเวลาออกกำลังกายโดยสรุปแล้วเราเห็นว่าปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงในคนที่เป็นเบาหวานนั้นมีหลายอย่างที่เราไม่สามารถควบคุมได้เป็นต้นว่าอายุและประวัติทางครอบครัวส่วนอย่างอื่นแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะควบคุมมันได้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการรับประทานอาหารที่ดีมีคุณค่าทางสารอาหารเป็นต้นว่ารับประทานผักและผลไม้ให้มากขึ้นงดเว้นอาหารประเภทไขมันและอาหารที่เค็มจัดอย่าให้อ้วนหรือมีน้ำหนักเกินและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทุกวันเพียงแค่นี้เราก็สามารถที่จะป้องกันไม่ให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงและป้องกันไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนอันเกิดจากโรคเบาหวานได้แล้วท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ผมขอยุติลงเพียงแค่นี้สวัสดีครับ